นวลนวลไม่หวานไปไม่เลี่ยนไปไม่เค็มไปนะครับกำลังดีเลยครับตัวน้ำจิ้มนะครับรสชาติแบบกลมกล่อมส่วนตัวหมูหมักนะครับสูตรนี้นะนุ่มมากแต่ว่าไม่นุ่มจนเละนะครับนุ่มเด้งกำลังพอดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำสุกี้แห้งค่ะซึ่งเป็นเมนูที่จะทำขายก็ได้ทำทานก็ได้นะคะรับประกันเลยนะว่าน้ำจิ้มสูตรนี้อร่อยเด็ดมากๆไม่ต้องไปลองถูกลองผิดเองเลยล่ะค่ะนอกจากจะสอนทำน้ำจิ้มแล้วเราก็จะสอนทำหมูนุ่มด้วยนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับว่าผัดยังไงไม่ให้แฉะเกินไปไม่ให้เลี่ยนด้วยล่ะถ้าเกิดอยากรู้ว่าทำยังไงต้องดูให้จบอย่ากดข้ามนะคะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก่อนเลยครับซึ่งวัตถุดิบนะครับเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของน้ำซุปนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของการหมักเนื้อสัตว์นะครับสำหรับส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนของเครื่องเคียงที่ใช้ในการผัดนะครับและส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นส่วนของน้ำจิ้มครับทีนี้เรามาดูส่วนของตัวน้ำซุปกันก่อนเลยครับโครงไก่ครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นหัวไชเท้าน้ำเปล่านะครับซึ่งเราจะตั้งน้ำให้ร้อนไว้ก่อนเลยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของการหมักเนื้อสัตว์นะครับสะโพกหมูครับไข่ไก่ซอสหอยนางรมน้ำมันพืชเบกกิ้งโซดาผงชูรสซีอิ๊วขาวเห็ดหอมซอสฝาเขียวต่อไปก็จะเป็นส่วนของเครื่องเคียงที่เราไว้ผัดนะครับผักรวมต่างๆครับซึ่งในผักรวมนะครับก็จะมีผักบุ้งผักกาดขาวขึ้นช่ายครับวุ้นเส้นกุ้งสดหมึกกรอบหรือหมึกสดก็ได้นะครับไข่ไก่น้ำมันพืชสำหรับผัดต่อไปก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำจิ้มแล้วนะครับน้ำเปล่าครับซอสพริกซอสมะเขือเทศพริกจินดาแดงน้ำมันงาน้ำตาลทรายงาขาวกระเทียมกรีบใหญ่ผงชูรสเต้าหู้ยี้เกลือป่นน้ำส้มสายชูรากผักชีสำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถนำไปสอบถามได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาต้มน้ำซุปกันนะครับอันดับแรกนะครับให้เราตั้งน้ำร้อนให้เดือดเลยครับเสร็จแล้วให้เรานำโครงไก่นะครับลงไปต้มได้เลยครับตามด้วยหัวไชเท้านะครับแล้วก็น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นครับใส่ลงไปได้เลยครับเราจะต้มด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไก่ของเราจะสุกแล้วก็น้ำซุปของเราจะได้ที่ครับแล้วก็ปิดฝานะครับแต่ว่าปิดไม่สนิทนะครับให้เราแง้มฝาไว้อย่างนี้ครับเราจะต้มไปประมาณสัก 30-40 นาทีครับแค่นี้เราก็จะได้น้ำซุปไว้สำหรับเตรียมอาหารแล้วครับระหว่างที่เรากำลังต้มน้ำซุปอยู่นะครับเราก็จะมาหมักเนื้อสัตว์กันเลยครับไข่ไก่นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรสำหรับเนื้อสัตว์ครึ่งกิโลนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนักเรียนต้องการหมักเพิ่มเป็น1กิโลหรือ2กิโลก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยนะครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมครับซอสฝาเขียวผงชูรสซอสหอยนางรมเบกกิ้งโซดาครับตัวน้ำมันนี่อย่าเพิ่งใส่นะครับเราจะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันก่อนครับระหว่างที่เรากำลังคลุกเคล้าอยู่เนี่ยพยายามบีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงมันจะได้ซึมเข้าตัวเนื้อสัตว์ของเรานะครับคลุกเคล้าบีบๆอย่างนี้ไปให้ทั่วเลยครับพอคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับให้เราใส่ตัวน้ำมันลงไปครับคลุกเคล้าหมักอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้เลยครับเราจะนวดอยู่ที่ประมาณ 2-3 นาทีนะครับพอเรานวดครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปพักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลาประมาณ30นาทีครับแค่นี้เนื้อสัตว์ของเราก็ใช้งานได้แล้วครับทีนี้เรามาทำน้ำจิ้มกันเลยนะครับให้เรานำเครื่องปรุงทุกอย่างที่เป็นส่วนของน้ำจิ้มนะครับเทลงไปใส่โถปั่นได้เลยครับน้ำเปล่าครับรากผักชีครับกระเทียมผงชูรสนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับเกลือป่นครับน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายพริกจินดาเต้าเจี้ยวนะครับตามด้วยซอสมะเขือเทศครับซอสพริกครับทีนี้เราก็ปิดฝาครับแล้วก็ปั่นได้เลยนะครับพอปั่นรวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนำไปพักไปก่อนนะครับและก็ให้เรานำงาขาวมาคั่วนะครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการคั่วนะครับคั่วจนกว่างาขาวของเราจะสุกนะครับไม่ต้องให้สีเข้มมากนะครับพอเราคั่วงาขาวไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเอาแค่พอเหลืองแค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วเราปิดแก๊สได้เลยครับงาขาวของเราก็จะสีประมาณนี้นะครับแล้วก็นำไปใส่ถ้วยพักไว้ก่อนครับให้เรานำส่วนน้ำจิ้มที่เราปั่นไว้เมื่อกี้มาเทใส่กระทะได้เลยครับให้เราเปิดไฟกลางค่อนอ่อนครับแล้วก็จะเคี่ยวน้ำจิ้มของเราให้เดือดได้เลยนะครับพอน้ำจิ้มของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับให้เรานำงาขาวที่เราคั่วไว้เมื่อกี้นะครับมาโรยใส่ได้เลยครับพร้อมกับน้ำมันงาครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงครับพอคนเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราปิดแก๊สได้เลยครับแล้วเราก็จะพักไว้ให้เย็นตัวลงแล้วก็ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับและเรามาผัดสุกี้แห้งกันเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะครับเสร็จแล้วตามด้วยตัวหมูที่เราหมักไว้นะครับผัดตัวหมูให้สุกก่อนนะครับทีนี้เราก็ใส่กุ้งลงไปนะครับประมาณ 3-4 ตัวครับตามด้วยหมึกกรอบนะครับ 4-5 ชิ้นครับแล้วก็ให้เราตักน้ำซุปที่เราต้มไว้ครับประมาณครึ่งกระบวยนะครับซึ่งกระบวยนี้นะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยจะเป็นกระบวยขนาดกลางนะครับมีความจุอยู่ที่ประมาณ125 มล.นะครับเราใส่ไปแค่ครึ่งกระบวยพอครับเสร็จแล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับตามด้วยไข่ไก่นะครับผักต่างๆครับประมาณ80 กรัมถึง 100 กรัมนะครับผัดให้ผักสุกเลยครับ
พอผักของเราเริ่มสุกแล้วครับทีนี้ใส่วุ้นเส้นตามลงไปครับวุ้นเส้นประมาณ1หยิบมือนะครับแล้วก็ผัดให้วุ้นเส้นสุกได้เลยนะครับน้ำจิ้มสุกี้ที่เราทำไว้ครับใส่ไปประมาณ3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับพอคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็นำตัวสุกี้แห้งของเราตัวนี้นะครับไปใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสุกี้แห้งของเราครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับต้นทุนต่อ1กล่องนะครับจะอยู่ที่26.20 บาทครับแบบไม่ได้แถมน้ำจิ้มนะครับถ้าเกิดแถมน้ำจิ้มแล้วต้นทุนจะอยู่ที่27.98 บาทครับโหถ้าอย่างนั้นก็แถมน้ำจิ้มไปเถอะค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ยก็ไม่ได้แพงเลยนะแล้วก็ต้นทุนเนี่ยไม่แพงนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะขายกันแบบ45-50-60อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยเขาขายกันประมาณไหนนะคะแต่อันเนี้ยเราใส่เครื่องค่อนข้างครบเลยนะคะมีทั้งกุ้งมีทั้งหมูมีทั้งหมึกนะก็ต้องถือว่าเป็นเมนูทะเลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขายเกิน50 บาทไม่น่าเกลียดแน่นอนค่ะก็เท่ากับว่าจะได้กำไร1 เท่าเลยนะคะมาหม่ำพร้อมกันนะครับตัวน้ำจิ้มนะครับรสชาติแบบกลมกล่อมแล้วก็แบบอร่อยมากครับนวลๆไม่หวานไปไม่เลี่ยนไปไม่เค็มไปนะครับกำลังดีเลยครับส่วนตัวหมูหมักนะครับสูตรนี้นะนุ่มมากแต่ว่าไม่นุ่มจนเละนะครับนุ่มเด้งกำลังพอดีครับส่วนใครที่อยากเอาไปทำขายอยากมีรูปสวยๆเอาไว้ไปโพสซับออเดอร์เราก็จะโพสรูปไปให้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะคะอนุญาตเพื่อนๆเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปก็ขอนำรูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วครับส่วนใครอยากจะเรียนทำอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะคอร์สหมูปิ้งโตถาดคอร์สหมูปิ้ง3นุ่มบวกด้วยน้ำจิ้ม10อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สน้ำยำครอบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ำเยลลี่และอิตาเลียนโซดาคอร์สห่อหมกลาวาคอร์สน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งและคอร์สที่ขายดีมากๆนักเรียนเอาไปทำขายแล้วบอกว่าขายดีทุกคนเลยนั่นก็คือคอร์สชาชง10ชนิดค่ะเพราะว่าชาชงของเรามันจะออกหนืดๆนะคะเหมือนกับเจ้าดังที่กำลังฮิตอยู่ในTikTokนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจคอร์สไหนทักหาแอดมินไปได้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ